คะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็จะมาพักผ่อนกันที่พัทยานะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่กันที่ The Gem Mining Pool Villa พัทยาค่ะใช่แล้วค่ะแล้วพวกเรานะคะจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่1วันใช่แล้วเดี๋ยวเรามาตามดูด้วยนะคะว่า1วันของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็ต้องทำอะไรกันบ้างใช่น้องฟิวใช่ค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะใช่ค่ะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนใช่ไปกันบอกเลยว่าที่นี่สวยมากนะคะทุกคนจะเป็นแบบแนวแอฟริกานิดนึงเป็นป่านะคะคือเข้ามาป่าเยอะมากใช่ค่ะตกแต่งสวยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินด้านในกันก่อนนะคะตรงล็อบบี้เลยไปโอ้โหมีรูปปั้นด้วยก็เข้ามาแล้วนะคะเราต้องวัดอุณหภูมิก่อนนี่เลยแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะกับตรงเช็คอินเนาะโอเคมาค่ะแล้วเราก็จะมาเช็คอินแล้วก็เข้าไปดูห้องกันนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องกันนะคะว่าห้องที่เราจองไว้เนี่ยเป็นแบบไหนใช่ขอสปอยไว้ก่อนเลยว่าห้องเราใหญ่มากดีมากแน่นอนรอดูนะคะบ้านนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูห้องที่เราจะมาพักกันในคืนนี้กันค่ะก็คือห้อง307นะคะเป็นห้องอะไรคะน้องฟิลห้องซัฟไฟร์หรือว่าไพรินนั่นเองใช่ค่ะชื่อห้องเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอัญมณีตรงปางนะคะค่ะครับผมคืนนี้เราพักกันที่ห้องนี้นะครับใช่แล้วและที่สำคัญเลยที่นี่นะครับแบบบรรยากาศเขาดีมากดูดิบรรยากาศข้างหลังของเรานะคะทุกคนเขียวมากโอ้โหอะไรแม่มันฟินอะคือเขาจัดได้ดีมากนะครับแล้วก็ที่นี่เหมือนอยู่ในป่าใช่เป็นแอฟริกาใช่ถูกต้องครับตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วนะคือสวยมากแล้วก็เขียวล่มลื่นใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะค่ำคืนนี้นะครับพวกเราอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่นะครับ1วันเดี๋ยวมาตามดูกันว่าพวกเราทำอะไรบ้างนะครับใช่พร้อมหรือยังพร้อมพร้อมแล้วเลยอันนี้ก็จริงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือห้องที่เราจะพักในค่ำคืนนี้นะครับค่ะนี่เลยนะฮะสวยหรูดูดีตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับโอเคพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อมพร้อมแล้วเลยเข้าไปเลยนี่ประตูเขาก็มาเป็นไม้แล้วพี่ฟิล์มตกแต่งคือเข้ากับฟิล์มมากนะคะครับผมแล้วก็สัมผัสแรกที่เข้ามาก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นมีข้างหลังใครอ่ะนี่คือคนแอฟริกานะคะใช่ไหมคะน้องฟิล์มใช่แล้วนี่เลยนะฮะมาห้องแรกที่เราเข้ามานะครับเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานข้าวนะคะค่ะคือดีป่ะนี่คือใหญ่มากนะครับห้องนี้อยากจะบอกว่าตู้เย็นใหญ่ด้วยเฮ้ยรอบนี้ไม่เล็กเหมือนที่อื่นเฮ้ยใหญ่ค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนเลยแม่ทักตู้เย็นต้องเปิดตู้เย็นก่อนโอเคครับผมนี่คือห้องแรกของพวกเรานะครับห้องนี้คือใหญ่มากนะครับไม่เล็กเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยที่นี่มีอะไรบ้างนะครับตู้เย็นไมโครเวฟเฮ้ยเดี๋ยวพี่ฟิล์มอันนี้คืออะไรเอ่ยแอร์ป่ะใช่ค่ะโอเคนะครับเขาจะไม่มีรีโมทให้เขาบอกว่าให้กดกดใช่เหรอทั้งฟิล์มใช่สมมติเดี๋ยวเอาอุณหภูมิต่ำว้าล้ำมุ้ยอันนี้พัดลมไงอันนี้เปิดปิดโอเคครับอันนี้ร้อนแล้วก็ต่อไปคืออะไรเอ่ยไมโครเวฟที่นี่นะก็มีไมโครเวฟนะครับให้พวกเราได้ใช้กันด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นนี่ใหญ่นะใช่ดูดิอุ้ยมีอะไรบ้างมีน้ำเปล่าน้ำต่างๆแบบน้ำกระป๋องครับผมนะก็มีอยู่ในตู้เย็นนะครับค่ะต่อไปครับข้างบนมันเหมือนเป็นชั้นแต่ของอ่ะน้องฟิวสนใจแจกันลูกมีไอเดียนี้ด้วยก็คือมันจะเป็นแบบตกแต่งต่อมามีลำโพงมาเชลฮึเขาบอกว่าสามารถใช้ได้นะอันนี้คือใช้ได้จริงนะครับใช่สามารถใช้ได้เลยแล้วต่อไปล่ะครับต่อมาเป็นพวกกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะมีการน้ำร้อนที่ทำกาแฟน้ำเปล่าที่ล้างจานหรือว่าล้างมือล้างของต่างๆที่เราจะเอามาล้างตรงนี้มีซิงค์ด้วยใช่ไหมใช่แล้วตังเก้มีอะไรมั่งฮึนี่ไงถ้วยกาแฟเก้แรกเป็นถ้วยกาแฟเก้ต่อไปครับจานชามครับผมอยากได้เพิ่มขอเขาได้นะคะแล้วก็จะเป็นช่องว่างเปล่าครับผมแล้วฝั่งนี้นะคะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะฟิวใช่อันนี้เอาไว้วางของบ้านนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะโอเคนะครับด้านหลังเราก็จะมีเป็นทีวีนะครับทีวีใส่กับเก้าอี้เสริมปะเก้าอี้เขาเป็นไม้หมดเลยนะที่นี่คอนเซ็ปต์เขาคือแบบไม้ไม้นะคะขยะที่นี่ใหญ่มากใหญ่ไปหมดเลยโอเคนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับสี่คนนะแม่แล้วก็มีเสริมที่พี่ฟิล์มนั่งอยู่อีก2อันนะครับ2ฝั่งอันนี้น้องฟิล์มไป
มาแล้วมันคือน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวข้างล่างเป็นน้ำผึ้งข้างบนเป็นมะนาวถูกใจอ่ะต้องทำชาเลยแล้วแหละชากินหมดกับชาจิตชาถึงว่าเราเป็นน้ำผึ้งมะนาวที่ว่ามันไม่เปรี้ยวหรอกมะนาวน้อยเอ้ยไม่ใช่มะนาวน้อยน้ำผึ้งน้อยคือแค่รู้มะนาวเท่านี้โอเคครับแล้วก็ด้านบนนะก็จะมีเป็นไฟนะที่เขาตกแต่งไว้นะครับค่ะแค่ห้องนี้ห้องเดียวก็หรูเลยนะพี่ฟิล์มใช่ใช่เลยครับดูใจกันแล้วดิหัวแพ็คป่ะไม่ใช่หมายเรียกว่าสลักค่ะสวยนะอันนี้เป็นงานฝีมือเลยนะครับถือว่าสวยมากๆคืออะไรอ่ะต่อไปนี่แค่ห้องแรกนะครับรีวิวไว้แล้วนะครับ5นาทีนะฮะแต่เขาบอกมันใหญ่ไงโอเคครับผมต่อไปครับเปิดประตูนะครับถ้าแบบนั้นก็ไปเล่นกับคนอื่นเล่นกับแค่ห้องครัวเล่นต่อเลยได้ในช่วงโควิดระบาดแบบนี้นะครับอยู่บ้านแล้วเบื่อไม่รู้จะไปไหนมาเที่ยวที่นี่ได้เลยนะครับใช่ค่ะไม่วุ่นวายกับใครสระน้ำอยู่ในห้องแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับใครเลยนะครับเล่นน้ำได้สบายไม่มีใครเห็นด้วยใช่นอกจากเขาขี่เครื่องบินมาแล้วเห็นเราเขาก็น่าจะไม่สังเกตเราด้วยแต่ว่าอันนี้คือเราจะเล่นตอนไหนเล่นเวลาไหนก็ได้เล่นทั้งวันเลยก็ได้ตีหนึ่งตีสองเล่นได้นะนี่มียักษ์ชี้ใช่ถูกต้องครับสารนี้เป็นของเราค่ะจ้าถามหน่อยวันนี้ใครจะเล่นน้ำยกมือขึ้นเล่นหมดเลยพ่อก็เล่นด้วยใช่เราบังคับอันเนี้ยไม่ได้บังคับมันน่าเล่นพ่อต้องมาเล่นใช่แล้วคือออกมาจากห้องนั่งเล่นแล้วใช่ไหมไม่ได้มีแค่สระว่ายน้ำนะคะยังมีห้องนอนของเราอีกคืนนี้เรานอนกันสองห้องใช่ห้องหนึ่งจะนอนสามคนห้องหนึ่งจะนอนคนเดียวหนูนอนคนเดียวแน่นอนเพราะหนูต้องเรียนหนักเดี๋ยวฟิลจะนั่งกับฟิลนะคะโอเคห้องแรกนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วเลยเลยดีกว่านะครับวิห้องสวยมากเลยนะครับและใหญ่มากด้วยเปิดไฟเปิดไฟหัวเตียงหน่อยดิเปิดไฟเปิดไฟไปดูหน่อยปิดค่ะน้องฟิลเปิดมาเลยสวยมากเลยนะครับเนี่ยใช่อันนี้ห้องน้ำพ่อแม่น้องฟิลเนาะใช่มีทีวีด้วยหมอนทำไมเยอะจังอะทีนี้หลายสเต็ปไงฮะเผื่อกั้นด้วยสี่ป้ายเลยเหรอเผื่อกั้นไงอ่ะอย่ามานอนใกล้ฉันนะใครเลยเขียดแพ้แล้วที่สำคัญเลยนะครับการจัดแต่งของเขานะครับดูสิใช่อันนี้น้องฟิวไปถามมาเขาบอกว่าเป็นหน้ากากที่มาจากแอฟริกาเลยอันนี้ของแท้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมาลายสวยมากเลยนะครับนี่เนี่ยอันนั้นมีรับไหมใช่ครับแม่เห็นเป็นไรครับเป็นม้าลายบางอันนั้นอะม้าลายอันนี้ยีราฟแต่สองอันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยแต่หน้าเขาเป็นม้าแต่อาจจะมีลายเนาะใช่แต่คือส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าทรงเดียวกันหมดตกแต่งลายอีกแบบนึงเฉยๆโอเคมาเดี๋ยวมาดูที่นอนกับหมอนกันดีกว่านะครับที่นอนเป็นไงบ้างน้องฟิวนะแต่น้องฟิวยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ต้องเทสอีกแล้วเทสตลอดเทสเลยค่ะน้องฟิวหนึ่งสองสามมีความเด้งนะเมื่อกี้มีความเด้งไม่ถึงตูดเธออะหมอนน้องฟิวชอบหมอนสีส้มน้องฟิวเหมือนดูมันดูเป็นเหมือนกำมะหยี่อะมันนิ่มเห็นไหมชอบไหมคะน้องฟิวชอบค่ะโอ้โหหมอนดีมากแล้วหมอนหนุนราคาเป็นไงบ้างหมอนนุ่มๆค่ะมีนุ่มมากกับนุ่มใช่นุ่มมากค่ะนุ่มมันคืออะไรคะเนี่ยน้องฟิวมันต่างกันนิดนึงมันสโลว์มากเลยนะนี่นุ่มมากไหนครับนี่ค่ะมีทุกคนนะคือสโลว์โอ้ไม่ธรรมดาใครหมอนสกุชชี่แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่นั่งด้วยนะไว้วางของก็ได้โอเคนะครับแล้วในห้องนี้นะน้องๆอาจจะถามว่าเฮ้ยมันไม่มีทีวีหนูดูหรอครับมีนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะฮะว่าสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยป่ะใช่ก็นอนเรียนเลยพอครูถามกดรีโมทเปิดไหมมาค่ะครูโอเคนะครับสำหรับห้องนี้ก็ใหญ่มากแล้วทีเนี้ยม่านเขาเปิดไว้อย่างนี้เหรอไม่เขามีรีโมทนะมันมีสเต็ปอยู่ใช่ห้ามดึงเน็ตขาดนะคะทุกคนดึงไม่ได้ดึงเท่าคือดึงไปมันก็แบบไม่สามารถรูดได้ครับห้ามมาซีก็ซีทีนี้ม่านเขายังเป็นรีโมทนะครับน้องนี่มันเป็นม่านเปิดนะคะใช่ซีคือทั้งสองอย่างเลยใช่หนึ่งก็เป็นม่านสีขาวสองก็เป็นม่านทึบอุ้ยไฮโซอ่ะเฮ้ยยังค้างอยู่ยังค้างเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจครับม่านใช้รีโมทนะครับเดี๋ยวจะม่านทึบให้มันปิดไปหมดเลยปะโอ้โหอันนี้หยุดเองอัตโนมัติ
พอมันไปสุดแล้วเนี่ยอันนี้คือฟิล์มปรับเป็น2ม่านทึบก็จะเข้าไปนะคะค่ะมันก็จะมืดๆหน่อยอือฮะ2ชั้นแล้วพอเฮ้ยมันอยู่โรงหนังอ่ะอึ้งดิอึ้งเหมือนกันไปแล้วก็ต้องหลายที่แล้วนะเราไปเที่ยวไปพักกันเยอะมากแต่ที่นี่รู้สึกว่าแบบชอบอ่ะใช่ปกติอัตโนมือใช่แล้วก็ไม่ค่อยไปด้วยนะที่นี่คือแบบอุ้ยระบบไฟฟ้าครับน้องๆเปิดออกวันนี้ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับนั่งเล่นแต่ม่านกันนะไม่เคยเจอนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะเปิดนี่เรามาทำอะไรเนี่ยเรามารีวิวม่านนะใช่ตื่นเต้นดินี่ไงก็บอกไว้นะครับสำหรับคนที่มาพักที่นี่นะก็คือบอกได้เลยว่าน่าพักมากนี่ขนาดแค่ห้องแรกนะใช่ห้องสองใหญ่กว่านะเราจะเป็นห้องที่ฟิล์มกับฟิล์มนอนโอ้โหแม่ดูคนนี้เขาจองแล้วอ่ะโอเคนะครับยังมีห้องน้ำอีกม่านตอนนี้นะครับก็สไลด์ไปจนจะสุดแล้วนะครับก็คือสว่างโล่งใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูห้องข้างกันที่เป็นห้องน้ำนี่ก่อนจะถึงห้องน้ำมีห้องแต่งหน้าด้วยเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งใช่ปะห้องแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับนี่เลยดูคอนเซ็ปต์นะครับของที่นี่นะจะเป็นไม้นะครับไม้ทั้งหมดนี่อันนี้มีหน้ากากด้วยใช่ครับใช่เขาทำดีมากเลยนะคือตอบโจทย์นะครับแล้วก็ชัดเจนมากเลยนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับมีตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างมีตู้เซฟมีไดร์เป่าผมมีรองเท้าค่ะมีให้ทุกห้องเลยที่รองเท้าที่นี่ทำไมต้องสีส้มส้มดำใช่สวยมากเพราะว่าอ๋อต้องเป็นตีของเขาแน่ๆเลยนะครับใช่แล้วก็มีไม้แขวนมีร่มให้นะครับอ่ะหนูนึกว่าดาบเนี่ยดาบจุ๊งจุ๊งมีไฟฉายด้วยครับผมนะก็จะมีไฟฉายนะครับแล้วก็ตู้เซฟนะครับสำหรับคนที่มีของมีค่านะครับก็เอามาใส่ไว้ในตู้เซฟได้นะครับเช่นน้องฟิลไงอับใส่ในตู้เซฟสำคัญขนาดนั้นเลยใช่มาต่อไปฝั่งโน้นก่อนเฮ้ยก็มีตู้ฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยน่าจะตู้เหมือนกันหรือเปล่าอ๋อเป็นตู้แบบว่าเอาไว้วางเสื้อผ้าแล้วก็มีที่ชั่งน้ำหนักด้วยครับผมนะก็จะมีเป็นผ้าชตัวกับที่ชั่งน้ำหนักเหมือนจะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเราเล่นน้ำฝังผ้าเปียกอะไรเงี้ยใช่นะครับนี่นะแล้วก็จะมีเป็นที่ชั่งน้ำหนักนะครับใช่ที่ฟิล์มบอกไปเมื่อกี้ครับผมอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยฝั่งนี้มีอะไรอ่ะแม่มีเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมเวลาไปเล่นน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงกลางนี้ก่อนเลยนะครับสวยมากเลยอ่ะน้องฟิล์มใช่ไหมโอ้โหไม่เล่นรอไม่เป็นโซนนั้นด้วยอ่ะเอามาโซนนี้พี่ฟิล์มเปิดไฟได้ไหมลูกพ่อแอบเห็นไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่กระจกก่อนเลยดีกว่านะครับฮะเฮ้ยอันนี้เป็นไม้อ่ะใช่คือดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปกตินะไม้จริงๆเลยนะครับไม้ค่ะโอ้จริงๆนะครับคือแบบมาพักนี่ไม่เสียอะไรตังค์เลยนะใช่ทุกอย่างเขาทำมาดีมากใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับแชมพูอิ่งแชมพูอันนี้เป็นคลีนซิ่งเจลล้างหน้าแล้วก็จะมีเป็นบอดี้โลชั่นนี่เลยเป็นขวดแบบนี้น่ารักมากแล้วก็มีอะไรอีกครับตรงนี้มันก็เป็นซองนะคะทุกคนยาสีฟันแปรงสีฟันใช่ประมาณนั้นนะของใช้แบบว่าในห้องน้ำต่างๆนะคะที่ใส่กระดาษทิชชู่นี่เป็นไม้ไหมครับไม่ใช่นะครับแต่ว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเพราะว่าทำออกมาเหมือนสีไม้เลยนะครับตะกร้าผ้าก็มีตะกร้าใส่แต่ผ้าเปียกค่ะไม่ไหวใช่ไหมครับแม่ใช่ค่ะแม่เจ้านะเดี๋ยวเรามาดูซิงกันดีกว่าเงาตาบอดเหมือนเดิมนะครับผมเขาเพิ่งเปิดใหม่ด้วยฟิลฟิลยอกมาอ่ะถอยมาอีกถอยมาอีกทำอะไรถอยมาอีกอยากจะให้เห็นเบื้องหลังจังว่ากระชากหัวดูเห็นได้ไหมฟิลดูเห็นไหมครับเงามากใช่ครับผมสะอาดนะแล้วก็ฝั่งโน้นมีแก้วน้ำปะแก้วน้ำมีน้ำปลาเผื่อใครหิวนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเป่าลิ้นฉกกันจะไปซ้ายหรือขวาก่อนดีเอานะเลือกหนึ่งสองสามสามสามไปนี่ค่ะโอเคแล้วทำไมไม่เลือกฝั่งนี้ใช่ไอ้ขบงถ้าหันหน้าเข้ากระจกขวามือของเราจะเป็นห้องอะไรคะน้องฟิวห้องอาบน้ำขวามือโอเคค่ะห้องอาบน้ำข้างในก็เป็นหินนะแม่หินอ่อนไม่ใช่กระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องแต่ว่าที่พ่อชอบคืออะไรรู้ป่ะแม่ครับคือภาษาใช่ไม่ลื่นมันลื่นใช่ครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดถ้าเป็นกระเบื้องลื่นๆเงาๆนะครับจะลื่นแต่เนี้ยคือแบบสาดเท้ามากนะครับปลอดภัยเลยนะครับค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฝักบัวเงาอีกละเงาแวบนะครับบอกเลยนะดูเดชสะท้อนเห็นหมดเลยเห็นป่ะนี่ดูอ่ะอาบนานแน่เพราะอะไรรู้ไหมครับฝักบัวเขาเหมือนไมค์ร้องเพลงในนี้เก็บเสียงได้ไง
งั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำในสระรอแล้วกันดูทรงวัจนานี่เรานี่อะไรอ่ะอันนี้ที่วางสบู่ปกติเราไปที่อื่นนะมันจะดูแบบมีโน่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยใช่ป่ะใช่ค่ะแต่เนี่ยมีแค่อันเดียวไม่เกะกะเลยอ่ะวางเพราะแต่ละอย่างของเขาที่ให้มามันเล็กก็แค่ประหยัดได้วางใช้วางโอเคครับผมห้องต่อไปพี่ปีเปิดเลยค่ะนี่เลยคืออะไรคะชักโครกพื้นเขาก็จะสักสานะครับใช่ไหมอ่ะเฮ้ยชักโครกที่นี่หน้าตาแปลกๆแม่มันเหมือนตับเป็ดเดี๋ยวให้ดูเฮ้ยมันเป็นเหลี่ยมอ่ะเป็ดโซนนี้ก็เปิดหน่อยค่ะเปิดไม่แต่มันทันสมัยดีแม่คิดว่าพูดแล้วมันจะเปิดไหมบอกใครวะเปิดหน่อยค่ะให้ลูกเปิดคือเมื่อกี้ก็แบบมองสามคนใครเปิดอัตโนมัติเราแบบต่อว่าสั่งแล้วเปิดเองได้อัตโนมือแม่แต่มันสวยแล้วมันดูสะอาดนะอยากให้เขาฟิล์มมาลูกดูแต่ก็เกรงใจนะเออไปดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวว่าหาให้ดูนะครับห้องน้ำเขาจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วนะครับสะอาดแล้วก็กระทันรัดนะครับเอ้ยห้องน้ำห้องก็ขนาดนี้กำลังดีนะครับใช่ใหญ่ไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะแค่เข้ามานั่งเฉยๆนะครับรู้เปล่าว่าห้องน้ำมีไฟไหมเนี่ยรีบเปิดเอ้าที่ฟิล์มรีวิวจนจบแล้วเพิ่งเปิดไฟไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าสะอาดเอี่ยมนะครับบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับที่นี่นะครับใช่มานะครับห้องนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับไปดูห้องที่สองกันเพราะที่นี่สองห้องนอนว้าบอกเลยว่าห้องนู้นทุกคนเห็นแล้วแบบว้าวแน่นอนหูห้องนี้ก็ว้าวแล้วห้องนู้นว้าวไปกับพี่ฟิล์มแน่นอนแบบว้าวอ่ะแบบว้าวเลยอ่ะนี่แค่รีวิวห้องเนี่ยก็ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไปเดี๋ยวไปดูห้องที่2กันนะครับโอ้โหมีห้องนั่งเล่นนะครับน้องๆเฮ้ยเขามีอะไรมาติดไว้ด้วยเนี่ยใช้ใบไม้จริงไม่ใช่ใบไม้ปลอมนะคะทุกคนเขียนว่า welcome อันนี้ตัวอะไรคะเนี่ยม้าลายเถียงกันละม้าลายใช่ครับไม่ใช่กระต่ายหนูว่าไม่ใช่กระต่ายแม่ว่าอะไรหนูว่าม้าลายเขาดูในห้องเขาเป็นม้าลายงงดิสักอย่างแหละโอเคก็ถ้าถามพ่อนะพ่อจะบอกว่าเป็นผ้าขนหนูเล็กๆแต่ที่สำคัญเลยนะครับเขาจัดได้สวยมากๆนะครับใช่ดูสิเขาเรียกว่าใส่ใจนะครับห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะนะครับมาขอถ่ายรูปก่อนแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นหัวม้านะครับหัวม้าใช่สวยมากๆเลยนะครับใช่เหมือนห้องหนูแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นนะคะเป็นห้องนั่งเล่นแยกฝั่งนี้ใช่ค่ะมีทีวีด้วยแล้วก็มีม่านสองฝั่งนะคะไม่ธรรมดาอีกแล้วไม่เหมือนกับห้องแรกใช่ไหมพี่ฟีใช่ไม่เหมือนกันค่ะนี่เลยเห็นไหมมีทีวีมีห้องนั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไหมอุ้ยเล่นซ่อนแอบมันเลยเนี่ยฮะนี่ตายแล้วพ่อมองว่ามาแบบครอบครัวตอบโจทย์มากๆนะครับใครที่มองหาที่พักอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พัทยาชลบุรีแวะมาได้เลยนะครับเพราะถามการันตีได้เลยว่าประทับใจแน่นอนนะครับใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวจริงใช่ครับเราจะไม่วุ่นวายใครเราไม่ต้องไปเล่นน้ำกับใครเราเล่นน้ำกันแค่ครอบครัวของเราเท่านั้นนะครับเป็น private zone เนาะถ้ามองดีๆก็เหมือนเป็นบ้านหลังนึงเลยนะใช่ใช่ใช่ฮะมันไม่เหมือนฝั่งโน้นอ่ะพี่ฟิล์มใช่เหมือนมีอะไรบ้างเหมือนจะมีเป็นห้องไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าตู้เสื้อผ้าเป็นที่แขวนแบบนี้นะคะตู้เซฟก็ตรงนี้เลยแล้วก็ในเก๊กมีอะไรบ้างก็จะเป็นเก๊กแบบใส่ของเสื้อผงเสื้อผ้าที่เอามาเฮ้ยเปิดบริเซฟได้มีใครลืมอะไรไว้ป่ะเฮ้ยก็มันจะมีไฟให้เปิดอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่เปิดนี่ไงก็เปิดให้ดูแล้วนี่ไงก็เปิดไว้เฮ้ยข้างหลังพี่ปีใช่อันนี้เฮ้ยจริงๆห้องนี้มันมีประตูสไลด์ปิดไว้อ๋อนี่ถ้าไม่รู้เราไปเข้าห้องน้ำรวมกันที่นู่นหมดเลยเพราะเราไม่คิดว่าที่นี่จะมีห้องน้ำด้วยใช่แล้วก็ข้างในอันนี้ล็อกด้วยนะล็อกได้ปะล็อกได้มาเดี๋ยวลองดูกันนะครับแม่ไม่ต้องเข้ามาแม่อยู่นั่นแหละไม่ได้ที่นั่นแล้วว้าวเฮ้ยห้องน้ำเขาแบบดูดีมากเลยพี่ฟิล์มโอ้ยมันเหมือนแบบเป็นบับเบิ้ลเป็นกลมๆอยู่ข้างบนขึ้นมาแล้วไหมมาแล้วอ๋อโอ้โหก็หมุนไงครับพี่ฟิล์มเดี๋ยวเราต้องตอนนี้ลงก่อนแล้วก็ค่อยมาคล้องกับตรงนี้เนี่ยอ่ะโอเคนะครับเอาข้างหลังพี่ฟิล์มก่อนดีกว่ากระจกเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับเหมือนกันเลยของทุกอย่างก็เหมือนกันก็เป็นอะไรที่แบบสะอาดมากๆเงาบิ๊กเหมือนเดิมพราะถามบอกเลยนะเราอาจจะรีวิวแบบละเอียดนิดนึงนะครับไม่กล้าจับกลัวของเขาเป็นรอยเป็นรอยแต่ก็นั่นแหละทุกคนคือมันดีอ่ะจนแบบว่าอยากให้คนที่เขาดูคลิปแล้วแบบกำลังหาที่พักอะไรเงี้ยมาพักที่นี่ดูใช่เพราะมันดีจริงๆนะเราให้ดูมันเลยแบบไม่ฟรีว้าวฝั่งนี้คืออะไรครับฟิลเป็นชั้นวาง
พวกผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวแล้วก็มันเรียกว่าอะไรนะผ้าคลุมนั่นแหละผ้าคลุมไม่ได้มานะไม่ได้เที่ยวนานจัดนะคะเป็นอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็ฝั่งนี้นี่เลยอันนี้คืออะไรกันเนี่ยเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้สำหรับว่ายน้ำก็จะเป็นสีเข้มทุกคนอันนี้คือแบบเข้าน้ำนี่คือทุกคนโอ้มันถึงอย่าลืมล็อกนะโอ้ยไม่มีห้องแยกเดี๋ยวพี่ฟิล์มปิดประตูก่อนแบบฟิลลืมล็อกแบบฟิลลืมล็อกฟิล์มก็เดินเข้ามาอันนี้สอบตกใจไปก่อนนี่แหละเราถึงได้อยู่ด้วยกันไงโอเคนะครับเพราะอย่างนี้แหละอ้าวตรงนี้เป็นชักโครกแล้วห้องอาบน้ำนะคะมีห้องน้ำเฮ้ยมีห้องน้ำอุ้ยแต่นี่ที่มีที่นั่งด้วยเผื่อให้มามาช่วยถูหลังอือห้องนี้จะมีแบบเป็นที่นั่งด้วยนะครับใช่จริงๆห้องนี้พ่อกับแม่ควรนอนเพราะพ่อแม่แก่แล้วต้องนั่งอาบน้ำแต่หนูเหนื่อยเรียนออนไลน์ไงแบบมานั่งเรียนอันนี้อาบน้ำไปด้วยจะได้ไม่เสียเวลาเขาแปลกแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีฝักบัวน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับใช่สวยงามนะครับผมรู้สึกว่าห้องน้ำที่นี่น่าจะใหญ่กว่าห้องนอนปะใช่หรืออาจจะเท่ากันแต่เขาจัดสรรเท่ากันแค่ปล่อยได้ซ้ำเพราะว่าฝั่งห้องพ่อเขามีตรงนี้แยกแล้วทางเดินตรงนี้กว้างกว่าโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่สองนะครับแล้วคืนนี้ใครนอนฝั่งนี้น้องกับน้องโอเคได้นะครับไม่ได้ก็ลากไปแบกมันเดี๋ยวมันเดินก็ได้แล้วทีนี้คืนนี้เราจะนอนกันแบบสว่างแบบนี้เหรอปิวไปหารีโมทมาอยู่ฝั่งนู้นหาบอกให้หนูหารีโมทแต่รีโมทอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะเราไม่ควรปิดไงน่าจะหลอกแม่ตอนนี้แม่นั่งๆอยู่แล้วม่านเปิดม่านปิดม่านเปิดม่านปิดโหกว่าจะหลอกได้ม่านมันไม่ได้ปิดไว้ขนาดนั้นนะไม่ดิแม่นอนอยู่ไงแล้วกดม่านแล้วม่านก็เปิดปิดสักครั้งแม่กรี๊ดไปขอนอนด้วยเออเออนี่เรียบร้อยไม่ธรรมดาแม่หรูหรามากค่ะใช่ครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เราก็ได้พามารีวิวห้องเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าภารกิจต่อไปของเราคือทำอะไรเล่นน้ำไหมเล่นสเก็ตไหมไปทานอาหารกันยังไงมีห้องอาหารอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มีอะไรให้พวกเราได้เยี่ยมชมกันบ้างนะครับแต่อย่างที่พี่เขาบอกว่าฟิตเนสเอ้ยคิดคลับเอ้ยโน่นนี่นั่นช่วงนี้ก็ยังปิดอยู่ใช่นะครับแต่ว่ามีครบนะครับที่นี่นะแต่ว่าพ่อมองแล้วว่าเอ้ยเราก็ควรอยู่แต่ในห้องเรานะครับเพราะว่าแค่นี้ก็โหสุดแสนจะสบายแล้วเราแบบมาพักผ่อนแบบออกจากบ้านมานอนที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปไหนดีเล่นสเก็ตบอร์ดใช่แล้วค่อยแบบเหนื่อยๆแล้วค่อยมาแบบว่ายน้ำแล้วแบบยิงข้าวอุ้ยตายแล้วเราบอกว่าวันนี้ทานข้าวกี่โมงนะทุ่มนึงไม่น่าทันเหรอกิจกรรมเยอะเกินใช่แบบสามทุ่มอุ้ยพ่อรู้แล้วทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารแล้วกลับมาเล่นน้ำแล้วก็นอนจะได้สระผมอย่างสุดท้ายแล้วก็อาบน้ำนอนเลยโอเคครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันดีกว่าแต่ไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันไป